เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกินชีสก่อนครับกินชีสก่อนครับดารากินไปครึ่งเลยครับชีสกินเพลินเลยนี่สองกามองแบร์แล้วผมเพิ่งรู้ว่าคำนี้อ่านว่ากามองแบร์ตอนแรกอ่านว่าอะไรตอนแรกอ่านว่าคำเม็ดเบรดก็ชื่อมันเป็นภาษายุโรปเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับการสะกดมันจะไม่เหมือนภาษาอังกฤษแล้วใครเขาจะรู้ครับหรือเขารู้อยู่แล้วเขารู้กันทั่วครับถ้าเกิดเป็นคนที่คนที่แบบตามพวกอาหารฝรั่งกับกาแฟจะเป็นชีสที่ดังมากนะครับรสชาติจะคล้ายๆบรีนี่จะเป็นอีกอันที่แบบจะมีนิ่มข้างนอกข้างนอกมีเหนียวหนึบออกเค็มๆนิดๆเหมือนกับเขาใส่เกลือแล้วก็ข้างในจะนุ่มเนื้อเนื้อนะกินไปแล้วจะนุ่มแล้วก็ลองหยิบขึ้นมาแล้วบีบไม่เดี๋ยวบัดไหมครับไม่หยิบขึ้นมาหยิบเลยครับหยิบมาแล้วก็กดบีบลงกดบีบนี่นะวืดจะเนื้อเห็นเนื้อข้างในเนี่ยมันจะหยุ่นวืดถ้ามันนั่นมากๆนี่มันจะแบบจะหยุ่นเป็นครีมอยู่ข้างในเลยถ้าแบบมันชิ้นหนาๆกว่าฉีกออฉีกเงี้ยครับเดี๋ยวหาว่าไม่สดรสชาตินมนมเลยถ้าที่ดูกินเนี่ยลองชิมเนี่ยมันจะออกนมไปนิดนึงถ้าเทียบกับกาบังแบร์เข้าไปจะเป็นสายพันดารัตนะครับเมื่อกี้ถ้าไปที่กรุงเทพเนี่ยราคาจะขาย100กว่าบาทถึง200จะหลายอันจะใส่ในกระป๋องอลูมิเนียมได้มั้งแล้วก็เปิดฝาได้คนใหญ่จะขายชิ้นใหญ่ชิ้นแบบนั้นหนาใหญ่ๆเนี่ยตอนแรกนึกว่าคนใหญ่นี่เทมจะที่เห็นจะชิ้นหนาๆอย่างเงี้ย1นิ้วอ่ะโอ้เจอชิ้นบางชิ้นบางเลยซื้อลองมากินนี่เป็นเสียงของบอยสะดุดตานะครับชีสนี่กินกับผลไม้ฝรั่งก็กินจริงชีสเนี่ยกินกับกล้วยก็อร่อยกินกับกล้วยกินกับอะไรเงี้ยชอบกับองุ่นมากสุดเนี่ยอ๋อใช่องุ่นแล้วบางทีก็กินกับพวกผลไม้แห้งหรือว่าพวกนัทอะไรเงี้ยตอนนี้เป็นของเวียดนามทำนะเนี่ยผม made in ดาลัดนะครับแบบนี้บอกว่า made in ดาลัดก็คือทำในดาลัดนะอันนี้ handmade cheese by pizza 4P อันนี้ก็เป็นชื่อบริษัทเขานะครับก็ไปไหนก็ลองกินครับดารัสก็มีวายนะครับแต่วายไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ในความเห็นของผมนะพวกนมพวกชีสเลยเนี่ยใช้ได้คือเป็นอากาศหนาวครับเป็นที่ระดับสูงอากาศหนาวก็มีการเลี้ยงพวกโคนนมอะไรต่ออะไรครับในกำมังแบบที่ดารัสครับ